บูมเจอปัญหาหมูแพงเสี่ยงปิดร้านหมูกระทะแอบได้ยินพนักงานคุยกันถึงกับร้องไห้ ส่งผลกระทบกันทวนหน้าสำหรับปัญหาหมูแพงทั้งคนเลี้ยงหมูผู้บริโภคและเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหมูซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบุมยุทธ,ธภูมิหรือบุมหมูทะที่ทำธุรกิจเปิดร้านหมูกระทะซึ่งใช้วัตถุดิบหลักคือหมูโดยเจ้าตัวได้โพสต์ระบายถึงปัญหาที่ได้เจอเกี่ยวกับหมูแพงในขณะนี้เผยว่าหมูแพงมากอยากขายหมากกระทะแทนหมูกระทะแล้วบุมเปิดร้านหมูกระทะเทยกระทะยังไม่ถึงหนึ่งปีก็เจอกับหมูแพงแบบนี้ในซอยร้านบุ เห็นพ่อค้าแม่ค้าติดป้ายเพิ่มราคาบ้างลดปริมาณบ้างบูมเข้าใจเลยว่าพวกเขาคงสู้แล้วจริงๆร้านของบูมใช้หมูเป็นวัตถุดิบหลักเลยหมูแพงก็แย่เลยแต่นี่ทางกุ้งปลาหมึกราคาก็แพงขึ้นด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแพงไปจนถึงเมื่อไหร่เราไม่เคยซื้อหมูกิโลกรัมละเกือบ200มาก่อนแล้วยิ่งตอนนี้โควิดก็ระบาดอีกจะได้ปิดร้านหรือเปิดต่อก็เดาได้ยากมาก แล้วยิ่งตอนดึกหลังปิดร้านดันไปได้ยินพนักงานที่ร้านนั่งคุยกันว่าพี่บูมจะทิ้งเราเหมือนร้านเก่าหรือเปล่าค่าหอจะออกแล้วเราจะมีจ่ายไหมร้านจะไม่โดนปิดใช่ไหมหรือเราจะไม่ได้ตกงานกันใช่ไหมคำพูดของพนักงานทําให้บูมร้องไห้หนักมาก เพราะไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนบูมคิดว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดแค่ร้านบูมแน,น่ๆแต่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกร้านที่เจอปัญหาแบบนี้บูมเห็นทุกคนตั้งใจทำงานเขาทำเพื่อเอาเงินไปเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวมาถึงตอนนี้ถึงแม้ว่าหมูมันจะแพงของมันจะแพงขึ้นร้านจะถูกสั่งปิดไหมและเมื่อไหร่ลุงมันจะออกก็ไม่รู้แต่ที่รู้รู้บูมจะสู้จะพยายามทำทุกอย่างให้ร้านเรารอดบูมเป็นกำลังใจให,ให้แม่แม่ทุกคนนะคะ รับใดที่ลุงมันอยู่ต่อเราก็ต้องสู้เหมือนนักรบคนอะไรมีดีอยู่อย่างเดียวคือดีแต่ปากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ